สวัสดีครับสรุปข่าวลิเวอร์พูลนะครับประจำวันที่27มิถุนายนอยู่กับผมโค้ชแอ็กนะครับอัปเดตข่าวสารของทีมลิเวอร์พูลกันนะครับวันนี้นะครับมาดูเรื่องของโอตาวิโอกันต่อนะครับสื่อในโปรตุเกสเนี่ยค่อนข้างเสียงแตกเกี่ยวกับเรื่องนี้ลิเวอร์พูลนะครับคว้าเด็กเทพไอแลนด์มาได้แล้ว1คนนะครับรวมไปถึงสนใจชุกูมูเอก้านะครับของแอสตันวิลล่าเดี๋ยวมาติดตามกันได้ในข่าวสารวันนี้นะครับก่อนอื่นขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีก่อนนะครับสำหรับซูกิสวิฟต์ GL พัทนะครับสไตล์ท้าทายทุกขีดจำกัดเท่แบบ Unlimited นะครับด้วยชุดแต่งแบบเป็นสปอร์ตรอบคันทั้งสปอยเลอร์สเกิร์ตนะครับแล้วก็มีเป็นครีบปลาแล้วก็สติกเกอร์ของ GL พัทแบบที่สะท้อนเอกลักษณ์ Limited Edition ด้วยนะครับใครที่สนใจนะครับก็ไปที่โชว์รูมทั่วประเทศของ Suzuki Motor Thailand ได้เลยนะครับคันนี้นะสวยงามมากๆนะครับรวมไปถึง อันนี้ฮะใครที่เป็นกดระย้อนอย่าลืมยาสมุนไพรธรรมชาติยาธาตุตาจอมทองส่วนใครที่เจ็บไอเจ็บคอไอมีเสมหะอย่าลืมยาแก้ไอตาขันตีนะครับร้านขายยาทั่วไปก็มีหรือว่าสั่งซื้อได้ทางแฟนเพจ @liberto ตามที่เห็นในภาพนะครับมาดูกันที่ข่าวสารในวันนี้เลยนะครับเริ่มต้นที่โอตาวิโอกันก่อนนะครับเพราะถือว่าข่าวในรอบวันที่ผ่านมาค่อนข้างมีกระแสที่รุนแรงขึ้นนะฮะก็อย่างที่ผมรายงานไปตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะครับว่าจุดเริ่มต้นเท่าที่เซิร์ชเจอนะก็คือเดอะมิลเลอร์ก่อนสื่อสายกอสซิปของอังกฤษเริ่มต้นเล่นบอกว่าต้องการที่จะลิเวอร์พูลเนี่ยอาจจะยื่นข้อเสนอเข้าไปในสัปดาห์หน้าปอโต้คาดว่าแบบนั้นนะครับอาจจะยื่นเข้าไป34ล้านปอนด์แต่ปอโต้ตั้งไว้38ล้านปอนด์นั่นคือที่สื่ออังกฤษประโคมก่อน1เจ้าก็คือกอสซิปอย่างมิลเลอร์ทีนี้สิ่งที่เราต้องตามกันต่อในวันนี้คือต้องมาดูกระแสจากฝั่งโปรตุเกสบ้างว่าเขามีเล่นอะไรกันบ้างอันแรกฮะสื่อดังของโปรตุเกสอย่าง Journal Noticias นะครับเขาก็รายงานไปในทิศทางเดียวกับเดอะมิลเลอร์เหมือนกันว่าลิเวอร์พูลกลับมาให้ความสนใจโอตาวิโออีกครั้งนึงเริ่มมีการพูดคุยกับเอเย่นของนักเตะไปบ้างแล้วนะครับเอเย่นของนักเตะเนี่ยนะได้มีการเดินทางมาอังกฤษนะอยู่ในอังกฤษแล้วก็ได้คุยกับลิเวอร์พูลไปบ้างแล้วมีโอกาสที่ดีลนี้จะประสบความสำเร็จสูงอย่างไรก็ตามนะครับในเนื้อข่าวของโนติเซียสเนี่ยก็ระบุสิ่งที่ไม่ตรงกับเดอะมิลเลอร์อยู่อย่างนึงก็คือค่าตัวฮะไอ้34ล้านปอนด์อะไรเนี่ยหรือ38เนี่ยไม่ใช่นะค่าตัวที่แท้จริงที่ปอโต้ต้องการคือค่าฉีกสัญญาเท่านั้น 51.6 ล้านย้ำนะครับ 51.6 ล้านปอนด์ซึ่งถ้าไม่ได้ค่าตัวตามนี้ทางด้านปอโต้ก็จะไม่ปล่อยตัวดังนั้นจับจุดสังเกต1จุดคือเดอะมิลเลอร์ข้อมูลพลาดและไอ้ตรงค่าตัวอาจจะเดาเขียนถูกก็ได้ว่าลิเวอร์พูลสนใจตัวนี้แต่แบบค่าตัวไม่ถูกผมเชื่อฝั่งโปรตุเกสมากกว่านะค่าตัวไม่ใช่38ครับที่ต้องการเป็นอยู่ที่50นุ่นนะฮะส่วนสื่ออื่นของโปรตุเกสครับอย่างเช่นเรคคอร์ดนะฮะสื่อดังของโปรตุเกสอีกเจ้าหนึ่งเนี่ยหลักๆถ้าอัปเดตที่เป็นเว็บไซต์เขาอัปเดตจริงๆก็จะเป็นนี่ฮะงานแต่งฮะแต่งงานกับเจ้าสาวแล้วฮะนี่ก็แต่งงานแล้วครับสำหรับโอตาวิโอนะครับแล้วก็สิ่งที่เขาอัปเดตเพิ่มเติมเหมือนกับไม่ได้อัปเดตเท่าไหร่นักแต่เป็นการนำเดอะมิลเลอร์มารายงานอีกทีนึงเนี่ยที่เห็นเรคคอร์ดรายงานเนี่ยถ้าเราเลื่อนดูในเนื้อข่าวจะเห็นว่าเขาอ้างอิงเดอะมิลเลอร์ครับดังนั้นชุดข้อมูลของเรคคอร์ดเอามาจากเดอะมิลเลอร์ส่วนชุดข้อมูลจากโอโจโก้บ้างครับอีกสื่อใหญ่ของโปรตุเกสนะครับชุดข้อมูลของโอโจโก้เนี่ยก็เอามาจากเดอะมิลเลอร์เช่นกันแต่ที่มันมีนิดนึงที่เราสามารถฟังได้นิดนึงก็คือในส่วนของโอโจโก้เนี่ยเขาบอกว่าแหล่งข่าวของเขาครับโอโจโก้บายซอสนะฮะก็แบบเดนนี่ครับก็คือปฏิเสธข่าวนี้แหล่งข่าวของโอโจโก้เขาบอกว่าจากเขามีแหล่งข่าวคนใกล้ชิดของนักเตะนะบอกไม่จริงนะเบื้องต้นเนี่ยลิเวอร์พูลกับโอตาวิโอเนี่ยยังไม่ได้เจรจากันเขาบอกแบบนั้นนะก็คือสวนทางกับสื่อก่อนหน้านี้อันนี้คือหนึ่งสื่อที่ออกมาปฏิเสธที่ผมบอกว่าเสียงแตกนะครับอย่างที่2ครับแต่แป๊บนึงโอโจโก้เขาก็บอกนะครับว่ามันยังไม่ถึงขั้นที่ว่าไอ้ตอนนี้ปฏิเสธแต่ก่อนปิดตลาดอะมันก็ไม่แน่อาจจะมีอะไรเกิดขึ้นก็ได้อาจจะเป็นลิเวอร์พูลหรือทีมอื่นก็ได้เขาพูดกลางๆไว้แบบนั้นว่าการย้ายทีมยังคงเกิดขึ้นได้ก่อนปิดตลาดเพราะว่านักเตะก็มีค่าฉีกสัญญาแต่เพียงแค่ว่านะตอนนี้เขาปฏิเสธข่าวจากเดอะมิลเลอร์นะครับอีกหนึ่งเจ้าที่ปฏิเสธข่าวจากเดอะมิลเลอร์เช่นกันนะครับนั่นก็คือรายงานจากสื่อมาการ์โดนะฮะเมกาโดอะไรสักอย่างหนึ่งของโปรตุเกสเหมือนกันซึ่งอาจจะเป็นสื่อที่น้องใหม่นิดนึง
แต่เขาก็ค่อนข้างแบบมั่นใจแล้วก็คอนเฟิร์มยืนยันชัดเจนว่าลิเวอร์พูลยังไม่ได้เจรจานะครับเห็นไหมลิเวอร์พูล are not negotiation Otavio ยังไม่ได้เจรจาแล้วก็ปฏิเสธเลยฮะว่าข่าวจากเดอะมิลเลอร์ไม่ใช่ไม่มีมูลความจริงนะเท่าที่เขารู้ก็คือยังไม่มีการพูดคุยอะไรใดๆทั้งนั้นเห็นไหมมันก็จะสวนสองกระแสแบบนี้เสียงแตกแบบนี้ดังนั้นข่าวนี้เอาเป็นว่าให้เรารอตามใช่ว่ารอดูรอตามรอดูความคืบหน้าจริงไม่จริงเดี๋ยวเราก็ได้รู้ปีที่แล้วจำได้ไหมโอ้โหโหมกันอย่างหนักเลยว่าลิเวอร์พูลเอาแน่เอาแน่สุดท้ายไม่มีอะไรเกิดขึ้นดังนั้นอย่าเพิ่งไปออกตัวแรงแต่ว่ารอดูไปก่อนแล้วกันเนาะส่วนถ้าถามว่าเอ๊ะแล้วลิเวอร์พูลจะเซ็นโอตาวิโอเนี่ยเพื่ออะไรผมก็ไปอ่านคอมเมนต์จากในโลกออนไลน์จากในฝรั่งที่คอมเมนต์กันก็น่าสนใจบางคนก็บอกว่าหรือจะเอามาเป็นคือต้องบอกก่อนว่าโอตาวิโอเนี่ยเป็นปีกนะปีกฝั่งขวามิดฟิลด์ฝั่งขวาแล้วก็เล่นเพลย์เมคเกอร์ก็พอได้เล่นมิดฟิลด์ก็พอได้คือเล่นได้หลากหลายตำแหน่งแต่จะเยื้องไปทางขวามากกว่าให้นึกภาพออกถ้านึกไม่ออกผมให้เพื่อนๆมองไปที่ผมว่าก็ไม่ใช่ซาร่าไม่ใช่ปีกแบบตัวกระชากตัวเร็วๆแบบซาร่านะแต่เหมือนฮาวิเอเรียดอารมณ์แบบนั้นเท้าซ้ายนะครับซึ่งบางคนก็มองว่าเฮ้ยหรือจะซื้อมาเพื่อเอามาช่วยงานซาร่าด้วยเล่นปีกก็ได้แล้วก็เล่นมิดฟิลด์ฝั่งขวาก็ได้ถ้าเล่น 4-3-3 นะหรือถ้าเล่น 4-2-3-1 ก็เล่นเพลย์เมคเกอร์ก็ได้ด้วยหรือปีกขวาก็ได้เช่นกันบางคนก็อาจจะมองแบบนั้นแต่ก็มีคนนึงฮะก็น่าสนใจเขาวิเคราะห์ไว้ครับว่าเขาไม่เชื่อว่าข่าวนี้เราจะสนใจจริงๆขนาดนั้นเขาคิดว่านี่คือเกมของปอร์โต้ที่พยายามใช้ลิเวอร์พูลเข้ามาเพื่อเป็นทำให้ลีดอะคือลีดเขาอยากได้ลีดก็อยากได้โอตาวิโอเพราะอะไรเพราะว่าลีดกำลังจะเสียลาฟินญามีโอกาสเสียครับเพราะว่าทั้งบาร์เซโลนาแล้วก็อาร์เซนอลน่ะสนใจลาฟินญาลีดก็ต้องหาปีกที่เป็นตัวแทนก็ซึ่งเล็งไปที่โอตาวิโอถึงเข้าออกไหมซึ่งข้อเสนอแรกที่ยื่นเข้าไป26ล้านปอนด์เนี่ยโดนปฏิเสธทำให้อาจจะต้องใช้ลิเวอร์พูลเข้ามากดดันลีดหน่อยว่าลีดถ้าเองไม่รีบนะลิเวอร์พูลมันเอานะเขาเชื่อว่าน่าจะเป็นเกมที่ปอร์โต้ปล่อยข่าวเพื่อดึงให้ลีดอะยื่นข้อเสนอตามที่ต้องการมากกว่านะไอ้เหตุผลนี้ผมก็ว่ามันก็ฟังขึ้นเหมือนกันมันฟังขึ้นทั้งสองเหตุผลแล้วฮะก็ลองวิเคราะห์พิจารณากันดูแล้วกันนะครับนะทีนี้มาดูแข้งที่ลิเวอร์พูลเซ็นได้ดีกว่านะครับสำหรับเจ้าหนูคนนี้นะฮะแต่ว่าอีกหนึ่งสิ่งเนี่ยที่ก็แน่นอนว่าได้แน่นอนดีแน่นอนนะครับนั่นก็คือเพจของสิงห์ World of Football นะครับเพจที่มีทั้งคอนเทนต์ฟุตบอลพรีเมียร์ลีกคอนเทนต์ฟุตบอลไทยมากมายนะครับก็ใครที่สนใจนะครับก็ไปกดติดตามกดไลค์ในเพจของสิงห์เวิลด์ออฟฟุตบอลนะครับเดี๋ยวใกล้ๆเปิดซีซั่นเดี๋ยวมีคอนเทนต์ที่ร่วมกับช่องโค้ดแอคแน่นอนนะครับไอเจ้าหนูที่เห็นในภาพนี้จริงๆเคยมีข่าวกับเราเมื่อหลายเดือนก่อนแล้วแล้วก็มีข่าวว่าเบื้องหลังปิดดีลกันได้มาหลายเดือนแล้วแต่ว่าเอ๊ะก็ยังไม่เห็นชูเสื้อยังไม่เห็นอะไรล่าสุดก็อันนี้ตกลงได้จริงๆแล้วนะครับนะแต่ส่วนใหญ่เวลาเป็นดาวรุ่งเข้าอะคาเดมี่แบบนี้มันจะไม่มีการประกาศเข้าเว็บทางการเนาะเหมือนพวกเบนโดกอะไรพวกนี้ก็ไม่ได้มีการประกาศเข้าเว็บทางการแต่มันจะมีรูปที่เขาปล่อยออกมาแบบอาจจะเป็นนักเตะปล่อยออกมาเองเนี่ยอย่างเช่นเห็นไหมเจ้าหนูคนนี้ครับมาดูชื่อกันก่อนเขาชื่อว่าเทรนต์โคเน่โดเฮอร์ตี้นะครับเป็นปีกตัวพิ้วเลยนะฮะปีกตัวพิ้วของทางไอร์แลนด์นะครับติดทีมชาติไอร์แลนด์ชุด U16 ไปแล้วด้วยนะครับแล้วก็อายุเพิ่ง15ปีนะแต่ติดข้ามรุ่นไป U16 แล้วก็กับทีมสโมสรล่าสุดของเขาก่อนหน้านี้ก็คือสโมสรเดอร์ลี่นะสโมสรเดอร์ลี่เนี่ยเดอร์ลี่ซิตี้เนี่ยเขาก็เป็นตัวหลักของทีมด้วยแบบไม่ใช่ตัวหลักสิขึ้นชุดใหญ่มาแล้วได้เล่นในชุดใหญ่บ้างแล้วนะก็เรียกได้ว่าเริ่มมีประสบการณ์ในทีมชุดใหญ่แล้วด้วยทำให้ลิเวอร์พูลเซ็นมาแต่ว่าการเซ็นเนี่ยอันนี้ก็ชัดเจนครับว่าเซ็นเข้าอคาเดมี่นะอันนี้ยังไม่ได้ขึ้นชุดใหญ่แต่ถือว่าเป็นการเสริมอนาคตอีกคนหนึ่งเหมือนกันเด็กอายุ15ปีคนนี้นะอยู่ถ้าอยู่กันยาวๆอย่างน้อยก็ได้ถ้าสมมติมีโอกาสขึ้นชุดใหญ่ได้นะไอ้หนูคนนี้ก็จะได้โฮมโกรนด้วยนะเพราะว่าเซ็นเข้ามาสู่ทีมอย่างรวดเร็วนะครับทีนี้มาดูกันที่คลานี่ชูเมก้านะครับนะเพื่อนๆน่าจะคุ้นชื่อกันคนนี้เป็นเด็กเทพของแอสตันวิลล่านะครับขึ้นชุดใหญ่มาแล้วด้วยนี่แล้วก็ติดทีมชาติอังกฤษชุด U19 ล่าสุดนี้เพิ่งโอ้โหโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมนะครับยิง2จ่าย2นะฟอร์มโหดจัดนะฮะแล้วก็เป็นหนึ่งในเด็กที่ซีเว่นเจอร์ราร์ดนะครับกุนซือแอสตันวิลล่าแล้วก็ตำนานของเราเนี่ยเ
ขาก็บอกนะว่าแบบอยากล้างให้อยู่กับทีมให้ได้ล้างให้อยู่กับทีมให้ได้แต่ปัญหาครับ Talk Sport รายงานนะครับว่าการเจรจาเนี่ยคือวิลล่าอยากต่อสัญญาให้นักเตะเหลือสัญญาปีเดียวครับนักเตะเหลือสัญญาถึงปี2023แต่ปัญหาคือนักเตะยังดูเหมือนไม่กระตือรือร้นที่จะเซ็นสัญญากับแอสตันวิลล่าเหมือนมีความคิดที่ว่าเดี๋ยวรอหมดสัญญาแล้วก็ย้ายไปทีมใหญ่กว่านี้ดีกว่าในซัมเมอร์หน้านู้นปีนี้ก็อาจจะอยู่กับทีมอีกปีนึงทีนี้ก็ต้องอยู่ที่วิลล่าแล้วเอาไงครับจะขายปีนี้เอาตังค์หรือว่าจะเก็บไว้ใช้ถ้านักเตะไม่ต่อสัญญาปีหน้าก็ย้ายฟรีนะเนี่ยเจอร์ร่าก็กำลังเครียดเรื่องนี้อยู่ฮะกลัวจะเสียเด็กในปีหน้าซึ่งหลายทีมสนใจด้วยครับสมมุติว่าถ้าเกิดว่าย้ายฟรีปีหน้านะบาร์เซโลนาอาร์เซนอลลิเวอร์พูลของเราด้วยฮะแล้วก็บาเยิร์นมิวนิครวมไปถึงโบรุสเซียดอร์ทมุนด์ผมไปดูสื่อต่างประเทศแล้วก็พวกแฟนบอลเขาวิเคราะห์กันด้วยนะเขาก็บอกว่าอย่างจูดเบลลิงแฮมเนี่ยมันคือเนื้อหอมที่สุดทีมใหญ่ๆร่วมกันล่าแน่แต่ถ้าสมมุติว่าอย่างลิเวอร์พูลเราพลาดขึ้นมาไม่แน่ลิเวอร์พูลเราอาจจะหันกลับมาคว้าไอ้ชุกูเมเซ่นี่ก็ได้นะคานี่ชุกูเมเซ่เนี่ยก็เป็นเด็กที่น่าสนใจคนนึงเหมือนกันนะครับปีที่แล้วก็โชว์ฟอร์มได้ใช้ได้เลยนะเลี้ยงพิวเหมือนกันนะเป็นมิดฟิลด์ที่พละกำลังแล้วก็เลี้ยงได้ดีด้วยเท่าที่ผมเห็นนะส่วนดอร์ทมุนด์เองก็สนใจเพราะว่าดอร์ทมุนด์ถ้าเกิดเสียเบลลิงแฮมในปีหน้าก็อาจจะดึงแบบพวกดาวรุ่งอังกฤษไปแทนอ่ะคือดอร์ทมุนด์เป็นทีมแบบนี้อยู่แล้วพร้อมขายแล้วก็ซื้อคนมาปั้นใหม่อ่ะก็เราติดตามดูว่าในอนาคตเราจะเอายังไงกับไอ้เจ้าหนูคนนี้ด้วยนะฮะส่วนเนโก้วิลเลียมครับล่าสุดเนี่ยนักข่าว BBC นะฮะนาตาลีแจ็กสันนะครับคอนเฟิร์มนะครับว่าเดี๋ยวนอตติงแฮมฟอร์เรสต์จะพยายามอย่างสุดความสามารถในการที่จะล่าตัวเนโก้วิลเลียมฮะเรียกได้ว่านอตติงแฮมฟอร์เรสต์ไม่ยอมแพ้ฟูลแลมเหมือนกันเอาละราคาอาจจะพุ่งฮะถ้าเป็นทรงนี้ทรงแบบฟูลแลมก็อยากได้จริงจังฟอร์เรสต์ก็อยากได้จริงจังเนี่ยราคาพุ่งประมูลราคากันหน่อยเราอาจจะได้สัก15ล้านขึ้นไปนะดูทรงแล้วเนี่ยราคาอาจจะดีอยู่นะฮะส่วนโอริกี้เนี่ยหลายคนก็ถามว่าเอ๊ะเมื่อไหร่จะเปิดตัวกับมิลานแบบชูเสื้อแบบแท้ๆสักทีฟาบิซิโอโรมาโน่ก็อัปเดตนะครับว่าเดี๋ยวโอริกี้นะครับจะบินไปมิลานเนี่ย in the next hour นะฮะโรมาโน่โพสต์ในเวลาบ้านเราก็คือ6โมงเกือบ7โมงบ้านเราเนี่ยก็เชื่อว่าถ้างั้นก็แปลว่าวันนี้แหละภายในวันนี้น่าจะบินถึงมิลานแล้วเราน่าจะได้เห็นภาพการเปิดตัวหรือเปล่านะภายในวัน2วันนี้ได้เห็นแน่นอนนะครับสำหรับโอริกี้นะแล้วก็มาดูอันนี้กันนะครับเป็นเกี่ยวกับการขึ้นค่าตั๋วปีนะฮะตั๋วปีซีซันทิกเก็ตนะครับใครขึ้นบ้างหรือใครไม่ขึ้นบ้างนะก็มีประมาณครึ่งนึงที่ขึ้นส่วนใหญ่เป็นทีมเล็กๆที่จะขึ้นกันนะครับอาจจะมีอาร์เซนอลที่ขึ้นเพิ่มอีกโอ้โหอาร์เซนอลนี่ค่าตั๋วโหดจัดเลยฮะ900กว่าล้านน่ะเอ้ย900กว่าปอนด์อ่ะตั๋วปีอ่ะแพงที่สุดในพรีเมียร์ลีกเลยฮะแล้วขึ้นเพิ่มอีกอ่ะเนี่ยจาก890ขึ้นเป็นเห็นมั้ยแล้วก็มีแมนซิตี้ก็ขึ้นเล็กน้อย25ปอนด์แต่ว่าลิเวอร์พูลเราเป็น1ใน1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ประมาณ10ทีม1ในประมาณ10ทีมที่ไม่ขึ้นราคาค่าตั๋วปีนะร่วมกับทีมใหญ่ๆอย่างเช่นพวกเชลซีลิเวอร์พูลแมนยูไนเต็ดไอ้พวกนี้ส่วนเวสต์แฮมลดราคาฮะหมายลดแรกจากแถมมาดูกันที่ทิ้งท้ายฮะเป็นล็อบบี้ฟาวเลอร์ฮะกับคนที่ชื่อว่าจอห์นบิชอปนะฮะก็น่าจะเป็นตำนานลิเวอร์พูลทั้งคู่นะฮะแล้วดูจากเสื้อเนี่ยใส่เสื้อเป็นคาราเกอร์ทั้งคู่เลยน่าจะเป็นตอนที่อันนี้เป็นคลิปเก่านะวันที่เป็นงานเทสซิโมเนียลแมตช์ของทางเจมี่คาราเกอร์แมตช์อำลานะฮะก็มีพวกตำนานมาเล่นเตะบอลอะไรกันด้วยก็ปิดตาเตะบอลช็อตนี้นี่ผมจำไม่ได้ว่าเคยเกิดขึ้นไหมผมลืมไปแล้วนะแต่ว่าเนี่ยคือคนที่ปิดตาเนี่ยเป็นร็อบบี้ฟาวเลอร์ครับกำลังปิดตาแล้วก็ก้มๆจับบอลกำลังจะยิงฮะแต่อยู่ดีๆฮะจอห์นบิชอปก็เข้าไปทำไมก็ไม่รู้ฮะไปจับบอลให้เหรอหรือยังไงทำให้ร็อบบี้ฟาวเลอร์เตะบอลอัดหน้าฮะปุ๊บอันนี้ก็คืองงมากครับว่าเข้าไปทำไมครับบิชอปไม่เห็นเลยว่าหรือยังไงหรือเราจะโทษฟาวเลอร์ดีว่าฟาวเลอร์ทำไมไม่มองเลยมองยังไงอ่ะก็ปิดตาอยู่มองไม่เห็นโอ้โหเต็มเงี้ยงเลยดีนะไม่โดนขานะฮะอันนี้เป็นการเตะบอลโดนหน้าเห็นแต่ก็เจ็บแล้วฮะนึกภาพเป็นเรานี่เราก็คงเจ็บตามนะอ่ะประมาณนี้ครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามจนจบคลิปฝากกด Subscribe กดกระดิ่งด้วยจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนข่าวสารไลฟ์สดต่างๆวันนี้หมดเวลาแล้วลาเพื่อนๆไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ